ัจจุบันการเช่ายูไบมี2ระบบคือ 1.0 และ 2.0อย่างไรก็ตามยูไบ 1.0 ในไทเปจะให้บริการถึงวันที่3ธันวาคมนี้เท่านั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้คืนรถสามารถคืนได้ที่จุดบริการในไทเปก่อนวันที่6ธันวาคมวันที่7ถึงวันที่9ยังมีจุดคืนรถระบบ 1.0 ในนิวไทเปที่สามารถคืนรถได้30แห่งหลังจากวันที่10หากรถในระบบ 1.0 ในไทเปยังไม่ถูกส่งคืนและยังมียอดค้างชำระผู้ยืมจะต้องนำรถไปคืนและชำระเงินที่เมืองอื่นผลกระทบจากการยกเลิกระบบ 1.0 ในไทเปคือผู้ที่เดินทางจากนิวไทเปไปยังไทเปให้ตรวจสอบว่ารถที่ยืมเป็นระบบ 2.0 มิเช่นนั้นจะไม่สามารถคืนรถในไทเปได้หากว่ายืมรถระบบ 1.0 และไม่ได้ขี่กลับไปคืนที่นิวไทเปก็สามารถติดต่อศูนย์บริการจัดส่งคืนให้แต่มีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง350เหรียญจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่18กันยายนทำให้รถไฟฟ้าสายฮวาเหลียนไถตงหยุดชะงักสะพานซิ่วกูหลวนซีได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมคาดว่าจะเปิดใช้ได้วันที่28ธันวาคมนี้ซิ่วกูหลวนซี橋有15宽的桥面哈位移了哈包括整个动力站两个月台的雨棚哈那这个受损的部分呢那部长指示下就是在安全无虞的状况渴望在12月28号呢通车เดิมการรถไฟไต้หวันประเมินว่าจะเปิดวันที่18มกราคมปีหน้าแต่การซ่อมแซมแล้วเสร็จก่อนกำหนด20วันวันที่30พฤศจิกายนจะเปิดให้จองตั๋วเส้นทางจากไทเปไปไถตงเดินทางหลังวันที่28ธันวาคมและจะเปิดให้จองตั๋วช่วงปีใหม่ตั้งแต่วันที่2ธันวาคมนี้การเลือกตั้งผู้ว่าไทเปในวันเสาร์นี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง12คนจากโพลก่อนหน้านี้เจียงว่านอ่านจากพรรค KMT เฉินซือจงจากพรรค DPP และหวงซันซันได้รับความสนใจอย่างมากทั้ง3กล่าวว่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งนโยบายแรกคือการเร่งแผนผังเมืองซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนกังวลใจเนื่องจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมา内政部就有一个调查如果台北发生一个 6.2 规模的地震会有4900多的建物会倒塌我想这个是我们必须要面对而且迫切要来解决的การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครมากกว่าครั้งที่แล้ว5คนทำลายสถิติ3พรรคส่งผู้สมัครของตนลงชิงชัยผลงานของเฉินซือจงระหว่างช่วงโควิด19ส่งผลต่อการเลือกตั้ง应该是说整体来讲我们的大的方向是要跟中央来合作好让市民得到最大的福利而不是跟中央来别苗头好让很多事情变成延宕หวงซันซานอดีตรองผู้ว่าที่ลงสมัครในครั้งนี้มีประสบการณ์มากกว่า20ปีในฐานะสมาชิกสภาไทเปและมีประสบการณ์ในตำแหน่งรองผู้ว่าซึ่งเป็นทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ因为在这三年的副市长我相信我自己已经有带领八万公务员的这个领导力了สามตัวเต็งในการเลือกตั้งเจียงว่านอันพรรค KMT เฉินซือจงพรรค DPP และหวงซันซานผู้สมัครอิสระใครจะได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่ากรุงไทเปต่อจากเคอวันเจอนั้นยังคงต้องติดตามต่อไปตั้งแต่คืนวันอังคารสภาพอากาศภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันมีฝนตกในช่วงสั้นๆวันพุธมีอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง6องศาจากการเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของกลุ่มเมฆทางใต้ของจีนส่งผลให้ไต้หวันอากาศแปรปรวนและมีฝนตกกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนตั้งแต่วันพุธถึงวันเสาร์อาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่เพิงหูจินเหมินและเกาะมาจูจะมีฝนตกเป็นพักๆเช่นกันในวันเลือกตั้งวันเสาร์นี้แม้ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังมีโอกาสฝนตกเป้าเพียวจีก้าในทีเกี่ยวจิมาควาแค่ที่เล่ากงนั่นในโกหยงดันเปลี่ยนกับเปลี่ยนต้องเจ้าข้าวที่อีกว่าที่ได้โซ่ใจหอกควาแค่ต้องอุโลหออัดเด็บเด็บช่วยเลยกงนั้นชิมเด็บอีดันหอกก็ไต่เตียงจิฟูกินหอกจิฮอคุเรียนคัดตัวหอกส่วนวันอาทิตย์ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลงอากาศร้อนขึ้นภาคเหนืออุณหภูมิสูงกว่า25องศาส่วนภาคกลางและใต้30องศาผู้เชี่ยวชาญเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์